ดีครับตอนนี้ลุงแดงอยู่ที่วัดนาควมเหนือนะครับได้มาร่วมอนุโมทนาบุญกับคุณแม่นิพนธ์ขันคำซึ่งครอบครัวนะครับได้สูญเสียคุณแม่ไปแต่ว่าทุกคนยังมีความสุขใจเพราะว่าร่างกายของคุณแม่นั้นจากสิ่งที่ไร้สาระได้สร้างให้เป็นสิ่งที่เป็นสาระเพราะว่าครอบครัวนี้คุณพ่อคุณแม่ได้บริจาคทั้งร่างกายและอวัยวะให้กับสภากาชาดไทยเมื่อเสียชีวิตแล้วก็ได้ดวงตาของท่าน2ดวงนั้นไปเกิดประโยชน์ให้กับผู้คนได้ร่างกายของท่านนั้นก็ได้ไปเป็นอาจารย์ใหญ่ให้นักศึกษาแพทย์ได้เรียนรู้เป็นประโยชน์ต่อไปพ่อผมบริจาคเงินที่เนาะในปี59แล้วก็พ่อก็ขออโมทนาบัตรทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนที่เคยทํากับเรามาเนี่ยอย่างก่อนี่พอแล้วก็เฮาก็จะได้โอ้ว่าล่างของเขาตีแล้วออกมาเอาเขาไปเผาทิ้งควังหรือแบบมีเหตุผลเขามาทำแบบนี้เขาจะได้บุญกุศลมากกว่าที่ว่าเขาจะเอาไปเผาทิ้งเนาะฉันก็นางอลิสลาเพิ่มซ้ำนะคะก็คุณแม่มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่คุณแม่ได้มอบอุทิศร่างนะคะแล้วก็กระจกดวงตาให้กับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่อยู่ต่อไปนะคะก็ในการที่จะได้นำร่างไปใช้ประโยชน์แม้จะเป็นอาจารย์ใหญ่หรือว่าใช้อวัยวะค่ะเราสามารถที่จะไปบริจาคต่อได้นะคะถือว่าเป็นบุญใหญ่ที่สุดแล้วนะคะถึงแม้ท่านจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ท่านก็ยังสามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับคนต่อไปได้ค่ะทางครอบครัวของเราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งมากค่ะค่ะดิฉันมาธินีสุวรรณนะคะก็เป็นพยาบาลประสานงานนะคะสำหรับศูนย์รับบริจาคอวัยวะและดวงตาและร่างกายของโรงพยาบาลลำปางนะคะของคุณแม่เนี่ยนะคะนิพนธ์ขันคำนะคะก็ทีแรกนี่ลูกชายมาติดต่อก่อนนะคะว่าคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยได้รับการบริจาคร่างและก็อวัยวะไว้แล้วแต่ยังไม่ได้บัตรนะคะเมื่อวันที่4ธันวาคมนะคะที่ผ่านมาเสร็จแล้วก็คุณแม่นี่เกิดประสบอุบัติเหตุนะคะไม่ใช่ทางรถนะคะแต่ว่าเป็นสัตว์นะคะสัตว์มีพิษกัดต่อยนะคะบริเวณใบหน้านะคะก็เป็นผึ้งนะคะประมาณ30ตัวนะคะก็ทำให้เกิดมีอาการแพ้อย่างรุนแรงนะคะก็ทำให้คุณแม่เกิดภาวะช็อกขึ้นมาแล้วก็รักษาที่อายุรกรรมหญิงหนึ่งนะคะก็เป็นเวลา3วันและหลังจากนั้นก็พอท่านจากไปแล้วนะคะท่านก็ได้ทำประโยชน์ให้แก่คนอื่นในกรณีที่มอบร่างกายนะคะก็ตั้งแต่อายุ20ถึง80ปีนะคะไม่มีโรคที่เราจะต้องเป็นโรคต้องห้าม9โรคนะคะซึ่งในนั้นก็ 3.7 นะคะเป็นแรงมีซิสพิษสัตว์กัดต่อยซึ่งตัวนี้ผึ้งนะคะถือว่าเป็นสัตว์มีพิษแต่เท่าที่ดูแล้วก็ไม่ได้ทำลายเส้นประสาทหรือเนื้อเยื่อต่างๆนะคะก็ทางที่สภากาชาดไทยที่กรุงเทพนะคะท่านอาจารย์ท่านประเมินแล้วนะคะบอกว่าสามารถที่จะนำเลนตาไปปลูกถ่ายได้นะคะทั้ง2ดวงนะคะแล้วก็คุณแม่นี่ไม่มีโรคประจำตัวเลยนะคะก็เป็นผู้ที่มีสุขภาพดีนะคะก็สามารถไปปลูกถ่ายได้สำหรับร่างนะคะท่านก็สามารถไปเป็นอาจารย์ใหญ่ได้ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเหมือนอาจารย์หลวงพ่อครูนะคะใครที่ยังไม่ได้บริจาคอวัยวะหรือร่างกายนะครับอยากเชิญชวนว่าวันนี้เรามาสร้างค่านิยมกันใหม่ว่าการบริจาคอวัยวะนั้นนะครับบางคนคิดว่ากลัวเกิดใหม่จะไม่ครบขอให้เลิกลงความคิดนี้ได้แล้วเพราะว่าเป็นความเชื่อที่ผิดการเกิดใหม่นั้นอาศัยแต่จิตที่บริสุทธิ์นะครับจิตของคุณยายท่านนี้จิตท่านบริสุทธิ์มากๆไปสู่สวรรค์เกิดมาชาติหน้าท่านจะมีทั้งรูปพรรณสันฐานทั้งวรรณะอะไรต่างๆสมบูรณ์แบบมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้อย่ากลัวเลยนะครับทำสิ่งที่ไร้สาระให้เป็นสาระด้วยการบริจาคร่างกายและอวัยวะติดต่อที่โรงพยาบาลลำปางเรามีทีมงานที่จะดูแลอำนวยความสะดวกท่านอย่างดีขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวนี้อย่างยิ่งและอยากให้ทุกท่านได้บุญได้กุศลในครั้งนี้ร่วมกันครับ